โรคทางใจ50โรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าโรคที่ทำให้คนเราป่วยมี2ประเภทก็คือ 1. โรคทางกาย 2. คือโรคทางใจพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าคนที่ไม่เคยป่วยด้วยโรคทางกายเป็นร้อยนั้นพอหาตัวอย่างได้สมัยพุทธกาลมีคนอายุยืนยาวถึง120ปีอยู่หลายคนเช่นพระอานนท์พระมหากัสสปะนางวิสาขาแต่คนที่ไม่เคยป่วยด้วยโรคทางใจนั้นหาตัวอย่างได้ยากเหลือแสนโรคทางใจที่คนเราป่วยด้วยความตั้งใจหรือบางทีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมีมากมายหลายโรคด้วยกันเราลองมาสำรวจดูว่าเราเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่หากป่วยด้วยโรคใจแล้วจะได้รักษาตัวรักษาใจได้ทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยในระยะแรกและสำหรับผู้ที่ป่วยหนักมานานแล้วนั้นความรู้เท่าทันตัวเองเป็นคนป่วยจะช่วยให้สามารถรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ได้ไม่ปล่อยให้โรคคือกิเลสมันกลุ้มรุมเอาจนเสียผู้เสียคนหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรดังต่อไปนี้โรคที่1โรคจมไม่ลง2โรคปรงไม่เป็น3โรคเห็นแก่ตัว4โรคกลัวคนเก่ง 5. โรคเบ่งศักดา 6. โรคตาบอดสีก็คือเห็นผิดเป็นชอบ 7. โรคดีอยู่คนเดียว 8. โรคเที่ยวอโคจร 9. โรคเอื้ออาทรไปทั่วก็คือจอมรับปากหรือมิสเตอร์เยสนั่นเอง 10. โรคกลัวไม่สวย 11. โรคสำรวยหยิบโยง 12. โรคองค์ประทับผมเก่งอยู่คนเดียวแต่สื่อสารกับใครไม่รู้เรื่อง 13. โรคดับเครื่องชนคือไม่รู้จักประมาณตน 14. โรคบนถวยเทพ 15. โรคเสพของแพง 16. โรคตะแบงตลอด 17. โรคซัดทอดเคราะห์กรรม 18. โรคความจำสั้น 19. โรคหัวรั้นหัวดื้อ 20. โรคใจถึงผิดที่เช่นพวกนักซิ่งกลางคืนกล้าบ้าบินจนตัวตาย 21. โรคกาลีพ่อปาก 22. โรคความอยากเป็นนาย 23. โรคตายผ่อนส่ง 24. โรคหลงสาวรุ่น 25. โรควุ่นเรื่องชาวบ้าน 26. โรคสามานก่อนแต่ง 27. โรคแย่งสมบัติ 28. โรคเอารัดเอาเปรียบ29โรคเปรียบเทียบจนทุกข์30โรคขลุกคนพาล31โรคเกลียดค้านสันหลังยาว32โรคตาขาว33โรคฉลาดเกินคำสั่ง34โรคคลั่งซุปเปอร์สตาร์35โรคติดยาเสพติด36โรคไม่จำบทเรียน37โรคย้ำคิดย้ำทำ38โรคเอียนสังคม39โรคนิยมลัทธิ40โรคติเป็นนิสัย41โรคใจโลเล42โรคเสเพเจ้าสำราญ43โรคบ้างานบ้าเงิน44โรคห่างเหินบุพการี45โรคเห็นใครดีไม่ได้46โรคใช้เงินมือเติบ47โรคกำเริบลืมตัว48โรคชั่วจนชินเช่นฆ่าคนตายหรือโกงภาษีแต่ไม่รู้สึกว่านั่นคือความผิด49โรคกินของหลวงและ50โรคหลอกลวงประชาชนโรคทั้ง50โรคนี้ก็คือโรคทางใจเกิดกับใครแล้วพลอยทำให้เสียปกติสภาพแห่งชีวิตถ้ารู้ทันก็รักษาหายและมีทางออกแต่ถ้ารู้ไม่ทันนอกจากโรคจะไม่หายแล้วบางทีอาจถึงตายใครป่วยเป็นโรคอะไรลองเรียบเรียงสอบสวนดูด้วยตนเองไม่แน่เมื่อว่าพบว่าตนเป็นโรคอะไรก็อาจจะพบวิธีรักษาไปพร้อมๆกันได้เพราะบางโรคแค่รู้ว่าตนเป็นก็หายจากโรคนั้นแล้วโรคที่ต้องรักษาด้วยตนเองอ่านทีไรทำใจทำให้สบายใจมีแรงสู้งานต่อไปขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก
ธรรมะสบายใจของท่านว.วชิรเมธี